ดราม่าวิจารณ์ยับตรงๆเลิกเบสแรงมากยกทีวีกลับแจ็คถึงกับลั่นชาวเน็ตส่องอีกหลายอย่างก็น่าจะหายดราม่าวิจารณ์ยับตรงๆเลิกเบสแรงมากยกทีวีที่เคยซื้อให้กลับเลยเหรอแจ็คแฟนฉันถึงกับลั่นเรียกว่าดราม่ากันอย่างต่อเนื่องกับการเลิกราของคู่รักที่ถูกจับตามองอย่างมากของวงการบันเทิงอย่างนางเอกเบสรักวณีคำสิงทายาทนักมวยดังสมรักคำสิงและพระเอกตรงๆกฤษกรล่าสุดแจ็คแฟนฉันไปออกรายการในช่อง YouTube ของสาวเบสบุกไปถึงห้องนอนเบสโดยในคลิปตอนหนึ่งแจ็คทักว่าน้องผมขาดทีวีจอใหญ่ใครมาเป็นสปอนเซอร์มาให้น้องหน่อยผมอยากให้น้องผมมีทีวีจอใหญ่เอ๊ะแต่มันหายไปไหนนะพร้อมหัวเราะหนักด้านสาวเบสก็ได้แต่บอกว่าแรงมากทั้งนี้แจ็คยังถามย้ำอีกว่าทีวีหายไปไหนใครมันเอาไปซึ่งเบสก็ได้แต่บอกว่าช่างมันเถอะปรากฏว่าดราม่าสนั่นโลกติ๊กต็อกมีคลิปการเทียบภาพจุดดังกล่าวในห้องนอนเบสที่เคยมีทีวีจอใหญ่มากๆอยู่โดยคลิปตอนนั้นเบสบอกว่าตรงๆเป็นคนส่งทีวีนี้มาให้เรียกว่าเป็นคุณชายสายเปและกับภาพในคลิปล่าสุดที่ทีวีหายไปแล้วจริงๆจนแจ็คถึงกับออกปากแซวนั้นโดยงานนี้ดราม่าสนั่นชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันจำนวนมากถล่มตรงๆกันรัวๆอาทิลูกผู้ชายสุดๆซื้อให้แล้วมีเอาคืนด้วย 90% ที่พ่อให้สัมภาษณ์โหสุดๆผู้ชายคนนี้เชื่อสมรัก 300% นอกจากทีวีอุปกรณ์ออกกำลังกายในห้องฟิตเนสก็น่าจะไม่เหลืออ่ะดูคอมที่ซื้อวันวาเลนไทน์ก็น่าจะหายนะคะสังเกตในคลิปพ่อขนาดทีวียังเก็บคืนชั้นงึดเป็นต้นหยุดร้องไห้ไม่ได้โบปล่อยโฮสต์รายการแห่เสียดายก็อดคลั่งรักไม่คิดว่าจะเลิกกันช็อกกันก่อนออกรายการหยุดร้องไห้ไม่ได้โบปล่อยโฮหลังจบรายการดังมดดำกอดปลอบแห่เสียดายวันนั้นสาวสาวอิจฉาก็อดคลั่งรักไม่คิดว่าจะเลิกกันส่งกำลังใจให้ดาราสาวสู้ผ่านไปให้ได้เลิกกันตอนกำลังจะออกรายการช็อกกันหมดกลายเป็นประเด็นถูกพูดถึงอย่างมากตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังนักแสดงสาวโบเบญจวรรณมาเปิดใจในรายการแฉกับมดดำคชาภาถึงสถานะกับก๊อตจิรายุแฟนหนุ่มที่ดูคลุมเครือไม่ชัดเจนก่อนออกรายการฝ่ายหญิงจึงได้โทรไปคุยเพื่อบอกว่าจะออกรายการมดดำจะมีคำถามเรื่องของทั้งคู่ให้ตอบว่าอย่างไรได้คำตอบจบรัก10ปีทำสาวโบมึนอึ้งและงงจนปล่อยโฮกลางรายการนั้นอ่านข่าวโบร่ำไห้เพิ่งคุยสถานะก๊อตก่อนออกรายการจบแบบมึนอึ้งมดดำยังช็อกด้านมดดำคชาภาพิธีกรโพสต์คลิปลงติ๊กต็อกหลังจบรายการโมเมนต์สุดเศร้าสาวโบร้องไห้ไม่หยุดมดดำกอดปลอบถามว่าไหวไหมโบสายหน้าไม่ไหวมดดำปลอบอีกว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นลูกโตแล้วไม่ร้องแล้วโดยกอดให้กำลังใจหลายครั้งด้านชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงความรักของโบและก๊อตกันสนั่นโซเชียลบ้างก็วิจารณ์ว่าฝ่ายชายโลกส่วนตัวสูงก็ต้องยอมรับบ้างก็ให้กำลังใจสาวโบรัวๆ10ปียาวนานต้องใช้เวลาทำใจโบสวยน่ารักมากเมื่อถึงทางตันก็ต้องต่างคนต่างเดินอาทิผู้ชายโลกส่วนตัวสูงปรี๊ดแต่โบเก่งโคตรที่ผ่านมา10ปีคบกับคนโลกส่วนตัวสูงนั่นคือสังคมคุณหายทันทีต้องยอมรับพอเขารู้สึกชีวิตวุ่นวายเขาออกห่างแน่นอนตอนนั้นสาวสาวอิจฉาโบมากว่าพอรักหลงมากเป็นสามีแห่งชาติไม่คิดว่าจะเลิกลบ10ปีสำหรับผู้หญิงคือยาวนานมากๆนะกว่าจะผ่านไปได้ไม่ใช่ง่ายๆเป็นกำลังใจให้ค่ะ
โบสวยค่ะสู้สู้สู้เป็นกำลังใจให้สองคนเลยความรักพอถึงทางตันในเมื่อสองคนหาทางออกไม่ได้ก็ต่างคนต่างเดินค่ะสู้สู้สู้ก่อนหน้านี้ดูรักกันมากผู้ดูคลั่งรักมากไม่นึกเลยว่าจะเลิกกันคุณมดดำเป็นที่ยินใจของคนในวงการหลายคนมากยากมากๆในช่วงแรกครับ 4-5 เดือนหายเลยให้เวลาเยียวยาหัวใจดูตอนเอสสิกับเจมเรืองไว้นะคะแล้วคุณจะมูฟออนได้เป็นกำลังใจให้ค่ะเป็นกำลังใจให้คุณโบนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะพึบ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 จะลั่นจุดอิ่มตัวน่ากลัวกว่ามือที่สามเปิดแชทแฟนหนุ่มไม่มีอิ่มตัวมีแต่ท้อไปเองแฟนๆคอมเมนต์เห็นด้วยจ๊ะนงพนีลั่นจุดอิ่มตัวน่ากลัวกว่ามือที่สามหลังมีข่าวโบก๊อตเปิดแชทแฟนหนุ่มไม่มีทางรู้สึกอิ่มตัวมีแต่รู้สึกท้อไปเองจากกรณีเลิกช็อกวงการอีกคู่รักหวานที่คบกันมาเป็น10ปีนักแสดงสาวโบเบญจวรรณที่ล่าสุดออกมาเปิดใจร้องไห้หนักถูกก๊อตจิรายุบอกเลิกก่อนออกรายการดังทำฝ่ายหญิงทั้งมึนทั้งอึ้งกับการจบรักครั้งนี้แบบไม่ทันตั้งตัวนั้นวันที่12พฤษภาคม66ลูกทุ่งดังจ๊ะนงพนีโพสต์ข้อความข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักน่าคิดด้วยว่าจุดอิ่มตัวน่ากลัวกว่ามือที่3พร้อมทั้งแคปแชทแฟนหนุ่มแจ็คธนพลไลน์มาหารัวๆข้ามวันข้ามคืนแต่สาวจะไม่ได้ตอบไลน์พร้อมระบุข้อความติดตลกด้วยว่าอย่าทำตัวให้ผู้รู้สึกอิ่มตัวต้องทำแบบจะไลน์มา2วันตอบทีจุลภาคจุลภาคจุลภาคผู้ไม่มีทางรู้สึกอิ่มตัวมีแต่รู้สึกท้อไปเอง 555,555 ขณะที่มีคนเห็นด้วยต่างเข้ามาคอมเมนต์พร้อมทั้งบอกจ๊ะอย่าเพิ่งอิ่มตัวกับแจ็คบ้างก็บอกว่าน่ากลัวทั้งสองอย่างบ้างก็บอกจุดอิ่มตัวอาจเป็นข้ออ้างหรือเปล่าอาทิใช่ค่ะจริงค่ะแม่คู่ของแม่อย่าถึงจุดนั้นเลยนะหนูว่ามันน่ากลัวทั้งสองอย่างเลยนะพี่จ๊ะผมสงสารพี่เขามากที่พี่ผอยอยยังรักมากยังรักมากที่ต้องเลิกกันส่วนตัวคิดว่าความรักไม่มีคำว่าอิ่มตัวนอกจากไม่รักแล้วมันคือข้ออ้างเฉยๆหรือเปล่าจุดอิ่มตัวมันอาจเป็นแค่ข้ออ้างของคนเจอของใหม่ก็ได้นะครับเป็นต้นI'm not afraid to die.